การนำแขวงสลรวันได้อนุญาตให้บริษัทพัฒนาแหล่งทองเที่ยวตัดเยื่งหลัก40เมืองปากซองจำกัดสัมปทานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตัดเหลาะตัดหังอยู่บ้านหัวขวาเซ็ตเมืองเหลางามแขวงสลาวันเพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งทองเที่ยวที่ได้มาตรฐานพิธีเซ็นสัญญาเซาสัมปทานพัฒนาแหล่งทองเที่ยวน้ำตกตัดเหลาะตัดหังอยู่บ้านหัวควาเซ็ตเมืองเหลางามแขวงสราวัน ที่พระเนกแผ่นการและการลงทุนแขวงสรารบันโดยการห่วมลงน้าระว่างทานโพสีแก้วสี่พันดอนหัวหน้าพระเนกแผ่นการและการลงทุนแขวงและทานนางสอนธิดาอุณาภมพ่วมน้ยการบริษัทพัฒนาแหล่งทองเที่ยวตัดเนื้อหลัก40เมืองปากซองจำกัดโดยมีทานหองเจ้าแขวงผู้ซีนําเบียกงานเศรษฐกิจและผู้ซีนําเบียกงานวัฒนธรรมสังคมพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข่าห่วม การเซ็นสัญญาเซาสัมปทานแหล่งทองเที่ยวน้ำตกตัดหลอดตัดหังในเขตบ้านหัวควาเซตเมืองเหล่างามเพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งทองเที่ยวทางด้านธรรมชาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งไดุ้ห็ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เคยมีนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศนิยมเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างหนาแน่นแต่ย้อนได้หักผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาสตร์อัคคีภัยและการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ้าจึงพาให้เกิดความเสียหายทางสภาพแวดล้อม ความสวยงามและสิ่งปลูกสร้างแม่นถึกสุสดโสมก็คือไรหับแม่นหลุดหลงอย่างดวงหลายสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติคดงการประกอบมีสามระยะคือระอยะที่1ฟื้นฟูปรับปรุงสถานที่ปี2 0 2 3หาปี2 0 2 6ก็คือการโฆษณาดึงดูดการท่องเที่ยวแบบล้าวเที่ยวลาวปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างไฟฟ้าน้ำปปาส่วนพรึกษาสิ่งอํานวยความสะดวกกิจกรรมท่องเที่ยวห้องน้ำและอื่นๆ และยะที่2การขยายพื้นที่กิจกรรมท่องเที่ยวปี2 0ง6หาปี2030สถานที่ผักแฮมห้องประสมห้านอาหารและห้านขายเครื่องที่ระลึกต่างๆกิจกรรมการท่องเที่ยวธรรมศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ที่หลากหลายและและยะที่3การบริการการท่องเที่ยวครบวงจรมาตรฐานสากลแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตัดเหลาะตัดหางถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ,ของแขวงสารบัน ก็คือภาคใต้ของดาวนอนอยู่ในวงจรการท่องเที่ยวเขตภู้เพียงบรเวณที่สวยสดงดงามเซิ่งการลงทุนครั้ง,งนี้จะพัฒนาให้กลายเป็นแรงท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในอนุภาคพ,พื้นและสากลติดผ่านกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสุขยูส่งเสริมอาเียและการมีส่วนห่วมของประชาชนท้องถิ่นเป้าหมาย ยกดับแรงทองเที่ยวภายในน้ำตกตัดหลอดตัดหังให้กลายเป็นแรงทองเที่ยวที่สามารถบริการหนักทองเที่ยวภายในและต่างประเทศพร้อมนี้ทั้งเป็นการยกระดับแรงทองเที่ยวให้เสื่อมโยง,งกับบรรดาแขวงของลาวอนุภาคพ,พื้นก็คือสากลสุขยูและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการสร้างเวีเกเหตุงานทำหยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นและประกอบส่วนปกปักหักษาโมรดกทั้งวัฒนธรรมธรรมศาสตร์ และประวัติศาสตร์ให้ยืนยง